โอเคครับคำถามดีมากนี่คือสาเหตุที่ทําไมคนเก่งหลายๆคนนะครับไม่สามารถอยู่ในบริษัทนี้หรือบริษัทนั้นได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อเอํานวยให้คนเก่งหรือแม้แต่เราเนี่ยแสดงศักยภาพในการทํางานอาจจะมีเรื่องการเมองในที่ทำงานอาจจะมีเรื่อง c ขาเชื่ในที่ทำงานที่เกิดขึ้นใช่ไหมดังนั้นบางครั้งนะครับเราไม่มีติดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการทํางานใช่ไหมแต่สิ่งที่ทําได้ครับคือการเลือกโซลูชันอื่นในการทํางานพี่เป็นเจอตลอดนะครับไม่แต่ตัวเองหรือแม้แต่ ที่เป็นคนที่เป็นเป็นคนเซิหรือบริษัทนะครับคือการที่เราไปทํางานอ่ะถ้าเราเลือกไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําคือการฟีดแบ็กแบบอ้อมๆอาจจะใช้อะไรที่เป็นประเมินงานนะครับอ่ะเคยได้ยินควาว่า PAP โปรแกรมแมปตัว performance นะครับที่จะมาประเมินงานให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขายังทํางานไม่ประสบความสาเร็จก่อนที่ได้วอร์นิ่งเลเ e อร์ถ้าเราเป็นหัวหน้างานเราก็สามารถที่ p i p ช่วยได้หรือก่อน p i p เราอาจจะมีการคุยกันแบบตรงไปตรงมาโดยมีคนที่ตามวิสเนต นะครับว่าเราอยากจะให้งานพัฒนาขึ้นโดยการใช้ H r ชามาวิเศษได้นั่นเองแต่สำหรับพี่ถ้าเราเลือกไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือโซลูชันบางครั้งถ้าเราฟีดแบ็ตรงๆไม่ได้สำหรับคนนี้เราก็ฟีดแบ็หัวหน้างานเขาอีกทีหนึ่งก็ได้ให้หัวหน้างานเขาปรับเขาอีกทีหนึ่งหรือถ้าเราฟีดแบ็คนนี้ไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําคือการเปลี่ยนวิธีการทํางานกับเขาคือการให้งานเขาแล้็เขาทตามระบบนะครับดังนั้นสิ่งสำหรับพี่เบนนะครับคือการฟีดแบ็โดยตรงเราจะต้องเลือกฟีดแบ็คนที่รับฟีดแบ็ได้ แล้วก็มองโกเดียวกันแล้วก็มีไมตสีที่ถูกและถ้าคนนั้นรับฟีดแบ็กไม่ได้สิ่งที่ต้องทําคือการเปลี่ยนคนทํางานนี่คือสาเหตุที่ทําไมบริษัทมีการเชิญคนออกบริษัทมีการเลือกคนใหม่มาทํางานแทนตาแหน่งนี้บริษัทมีการโลเทชคนไปทํางานตาแหน่งอื่นเพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าคนคนนั้นไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นอยากจะฝากว่าทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ฟีดแบ็กเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ โดยเฉพาะเจเนอเรชัน Y เจเนอเรชัน Z ตอนนี้เจเนอเรชันแน้องใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมเด็กทุกคนที่มีคาถามเยอะมากโดยเฉพาะพี่เป็นเป็นเจน y ไปๆอย่างเงี้ยทุกคนที่เป็นเจน y ตอนนี้ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเราก็ต้องเข้าใจเด็กเด็กมีคําถามเยอะสิ่งที่เราทาได้ก็คือการตอบให้ชัดเจนและเข้าใจเขาแล้วก็ทำไงให้เขาเข้าใจในวิสัยทัศน์ของเราเหมือนกันในการทํางานพูดง่ายนะแต่ทํายากต้องฝึกฝนครับแล้วเราก็จะเป็นคนเก่งค,คนหนึ่งที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั่นเอง สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยวางแคริเอร์แพลนหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรพี่เป็นแนะนำคอคริ r ออร์แอน e ์เพ n ร์ e อนัลเดเ e ลล l ปเมที่จะทำให้น้องๆน,นะครับได้พบกับอาชีพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่าง Healthy Work-Life Balance นะครับเข้าไปตึกรต่ละเรียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h e h a บ t e r b e e c o m